ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณใครอาจจะอยากหารายได้พิเศษหรือว่าเป็นคนรักสุขภาพอยากปลูกผักเอาไว้ทานเองวันนี้ค่ะเรามีผักสุขภาพมาแนะนำนะคะกำลังมาแรงทีเดียวคือผักเคลหรือว่าเรียกว่าคะน้าใบหยักเขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญขายได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ200บาทวิธีการปลูกจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันจากคุณธรรมิกชดช่วงเลยค่ะเคลหรือคะน้าใบหยักเป็นผักตระกูลเดียวกับคะน้ากะหล่ำปลีกะหล่ำดาวบรอกโคลีถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผักสีเขียวเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยลดคอเลสเตอรอลต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราคุณสสิธรจุ้ยนามเจ้าของฟาร์มลุงเคราที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแนะนำว่ามือใหม่สามารถปลูกเคลเก็บใบขายได้ทั้งนอกและในโรงเรือนหรือจะปลูกในกระถางก็ได้มีอายุยืนถึง1ปีโดยที่ฟาร์มลุงเคราได้ปลูกในโรงเรือนบนชั้นยกสูงกว้าง 1.2 เมตรยาว6เมตรปลูกได้120ต้นให้ได้แสง 80-100% วัสดุปลูกใช้ดินร่วนผสมแกลบดิบเก่าเติมด้วยอินทรีย์วัตถุเช่นมะพร้าวสับใบไม้ผุหรือใบก้ามปูแล้วแต่จะหาได้นำมาผสมกันบนชั้นปลูกเติมด้วยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกระดูกป่นและปูนเช่นโดโลไมต์ปูนหอยปูนขาวราดด้วยน้ำหมักจาวปลวกแต่ว่าพอช่วงโควิดเนี่ยก็มีความคนเนี่ยก็กลับมาปลูกพวกนี้ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มากขึ้นทำให้ผักเคลเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วท้ายสุดแล้วก็คืออยากจะบอกว่ามันไปแปรรูปได้หลายสถานมากคือมันไปทำเคลผงได้ไปทำเป็นสกัดเย็นได้ทำน้ำเนาะทำเป็นปั่นสมูทตี้ได้อันนี้คือแบบขายสดได้เลยแล้วเพิ่มมูลค่าต่อต้นต่อกิโลกรัมไปได้อีกตอนนี้ผักเคลมันยังไม่มีอยู่ในตลาดกลางแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมีแล้วดังนั้นการเติบโตของเคลหรือว่าต่อให้เคลมีจำนวนเยอะราคาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100ถ้าเราปลูกเป็นรายเล็กๆเราปลูกไม่เยอะนะครับเราจะเปิดตลาดยังไงครับตรงนี้ครับเริ่มเลยนะคะเราเริ่มตั้งแต่เราเพาะกล้าเป็นก่อนพอเราเพาะกล้าได้20วัน25วันเนี้ยเราก็ขายตัวกล้าได้ละกล้าเคลได้ละนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันมีราคาสูงมากในห้างเลยซูเปอร์เนี่ยยังขายกันอยู่แพ็คนึงแบบ170อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยฮะเคลที่ทำการตลาดกันอยู่ณปัจจุบันอยู่ในแพลตฟอร์มหมดเลยขายกันอยู่ในเพจหมดเลยยิงแอดขายเพจขายกันในนั้นขายกันเองแล้วก็ส่งใช้บริการเคอรี่บริการขนส่งที่แบบวันต่อวันถึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปขายในนั้นหมดเพราะราคาสูงเริ่มเพาะเมล็ดในกล่องอบ5วันแล้วเลี้ยงต่อในถาดเพาะอีก20วันจึงนำลงปลูกห่างกันต้นละ25เซนติเมตรราดด้วยเชื้อราไตโคเดอร์มาแล้วฉีดซ้ำทุก15วันเพื่อป้องกันโรคจากเชื้อราให้น้ำวันละครั้งหรือวันเว้นวันแล้วแต่สภาพดินเติมปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนผสมมูลหมูกระดูกป่นและกากถั่วเหลืองทุก20วันฉีดพ่นเชื้อราบิโวเลียทุก 5-7 วันป้องกันหนอนใยผักและด้วงหมัดกระโดดอายุได้30วันก็เริ่มเล็มใบล่างออกจากนั้นอายุครบ45วันก็ให้ขุดต้นที่อยู่แถวกลางออกนำไปลงปลูกใส่กระถางขายได้ต้นละ 50-200 บาทจากนั้นจะเก็บใบขายได้ทุก7วันโดยเก็บต้นละ2ใบได้ครั้งละครึ่งกิโลกรัมขายปลีกและส่งได้ราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 200-600 บาทเลยทีเดียวครับพอบอกว่าขายดีก็จูงใจแล้วระดับหนึ่ง พอบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระยิ่งจูงใจเข้าไปใหญ่สองเท่าเลยนะใช่ค่ะกลับไปปลูกเลย สวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ